ชั้นครีมช่างแต่งหน้าอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ไหนวะวันนี้ฉันมาทำงานเป็นวันแรกก็หวังว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะขอโทษครับขอโทษครับผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวนะเธอคนนั้นอะออกไปสิฉันเหรอคะเธอเข้ามาคนสุดท้ายอะฉันว่าเป็นเธอมากกว่านะที่ต้องออกไปเด็กใหม่ทั้งคู่อะออกไปจากลิฟต์เดี๋ยวนี้นี่เธอคิดว่าตัวเองเป็นเจ้าของลิฟต์หรอถึงจะไล่ใครออกไปก็ได้อะพวกเธออยู่แผนกเครื่องสำอางใช่ไหมพวกเธอทำแบบเนี้ยจะทำให้คนอื่นเสียเวลาเอานะใช่ๆเจ็บเวลาเวลาเนี่ยนานแล้วช่างมันเถอะเราไปกันเถอะเขาเป็นถึงหัวหน้าแผนกเลยนะเดี๋ยวก่อนนะพวกเธอมาช้า2นาทีนะปรับคนละ800บาทได้ค่ะเดี๋ยวตอนนี้เพิ่ง 8:58 ยังไม่ 9:00 เลยทำไมถึงบอกว่ามาสายล่ะมันคือกฎเกณฑ์ของฉันอยู่ที่นี่ฉันบอกว่าสายก็คือสายทำไมหรอมีปัญหาหรือเปล่าเธออย่ามีปัญหาเลยดีกว่าอีกอย่างนึงลิฟต์เนี่ยเอาไปที่ห้องแต่งหน้าด้วยค่ะได้ค่ะเยี่ยแล้วทำไงดีวะติดต่อไม่ได้เลยเอ้ยอันนี้เป็นของที่หัวหน้าแผนกฝากมาให้ค่ะนี่เพิ่งมาตอนนี้ได้ป่ะคนกำลังยุ่งอยู่ไม่เห็นหรือไงเนี่ยคุณคะช่างแต่งหน้าเรายังไม่มาอีกเหรอเอ้าแล้วใครจะเป็นคนแต่งหน้าให้ลูกค้าคนนี้ล่ะงั้นเอางี้ไหมล่ะเธอแต่งหน้าให้ลูกค้าแทนเพราะติดต่อช่างแต่งหน้าไม่ได้เลยอ่ะโอ้ยฉันไม่กล้าแต่งหน้าคนนี้หรอกลูกค้าคนเนี้ยแต่งหน้ายากมากนี่แกฉันก็ไม่กล้าเหมือนกันขอโทษนะครับพวกคุณช่วยรักษาเวลากันหน่อยได้ไหมผมมีธุระต้องไปต่อนะครับงั้นคุณลูกค้ารบกวนรอหน่อยได้ไหมคะเดี๋ยวคุณแคทช่างแต่งหน้าก็มาแล้วค่ะให้ผมรอมากี่ชั่วโมงแล้วก็ไม่รู้แล้วผมต้องรออีกกี่ชั่วโมงอ่ะถึงเขาจะมามีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะฮะเธอเนี่ยนะจะมาช่วยอะไรได้ก็พวกคุณหาช่างแต่งหน้าอยู่ไม่ใช่หรอฉันช่วยได้นะฉันแต่งหน้าเป็น อย่างเธอเนี่ยนะจะมาแต่งให้ลูกค้าบริษัทใหญ่ของเรา โหมาจากไหนเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังหรือไงไม่เจียมตัวเองเลยนะคนที่จะแต่งหน้าให้กับลูกค้าของเราได้มีเพียงคุณแคทช่างแต่งหน้าของเราเท่านั้นแหละเธอคิดว่าเธอเป็นใครพี่นิ่มรอยแผลเป็นบนหน้าลูกค้าปกปิดยากมากเลยนะฉันว่าเธออย่าไปยุ่งเลยดีกว่าไม่เป็นไรหรอกเรื่องเล็กน้อยพอได้ละคุณไม่กล้าแต่งอะแล้วยังจะมาห้ามให้คนอื่นมาแต่งอีกเธอนั่นแหละมาแต่งหน้าให้ผมเลยงั้นฉันจะแต่งหน้าให้คุณแล้วนะคะดูแล้วก็แต่งออกมาดีเหมือนกันนะเนี่ยก็ไม่เห็นจะเก่งอะไรมากมายเลยทำตัวเหมือนเป็นช่างแต่งหน้าชื่อดังซะงั้นแล้วใครอ่ะที่บอกไม่กล้าแต่งหน้าให้ผมคือว่าคุณเป็นช่างแต่งหน้าใหม่ที่นี่เหรอครับก่อนหน้านี้ผมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนเลยเอางี้ไหมคุณมาเป็นช่างแต่งหน้าส่วนตัวให้ผมไหมผมให้เงินเดือน2เท่าเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะไว้มีโอกาสคงได้ร่วมงานกันใหม่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวนะคะ
คุณแคทคุณแคทช่างแต่งหน้ามาแล้วค่ะขอโทษจริงๆค่ะขอโทษด้วยนะคะพอดีรถติดหนักมากเลยค่ะขอโทษด้วยค่ะคุณแคทในที่สุดก็มาจนได้ลูกค้าอยู่ไหนคะเราต้องรีบแต่งหน้าให้ลูกค้าแล้วนะคะคุณแคทคะคุณลูกค้าของเราแต่งหน้าเสร็จแล้วค่ะฮะแต่งหน้าเสร็จแล้วใครเป็นคนแต่งให้ก็ผู้หญิงคนนั้นอะค่ะฉันเตือนแล้วว่าอย่าไปแต่งหน้าให้ลูกค้าไม่ฟังฉันเลยใช่ค่ะคุณแคทฉันห้ามแล้วเขาก็ไม่ฟังค่ะเธอใช่ไหมที่เป็นคนแต่งหน้าคุณแคทโกรธจนจะระเบิดลงแล้วสิ่งนั้นหน้าอยากอวดดีดีนะลองพื้นปิดสนิทลองแต่งเนียนเป็นธรรมชาติวิธีแต่งหน้าแบบนี้มันเห็นที่ไหนมาก่อนโอ้ฉันคิดออกแล้วคุณคิมช่างแต่งหน้าระดับประเทศของเรานี่เองช่างระดับประเทศ